าวแบบนี้คงไม่มีอะไรฟินไปกว่าการได้แช่น้ำอุ่นๆแถมยังเป็นน้ำแร่ด้วยนะในบ่อน้ำพุร้อนโอ้โหฟินแน่นอนว่าแต่ภายในเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะมาแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมหน้าหนาวแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งหย่อนขาแช่น้ำแร่เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวันภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจ้าจุดเด่นของบ่อน้ำแร่สำหรับแช่เท้าแห่งนี้นะคะเป็นจุดที่น้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนไหลมาบรรจบกับลำธารของน้ำตกแจ้ซ้อนพอดีทำให้อุณหภูมิของน้ำตรงจุดนี้อุ่นกำลังดีเหมาะสำหรับการมานั่งแช่เท้าให้ผ่อนคลายเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่สองท่านนี้คงจะฟินน่าดูนะคะนี่นอกจากจะมานั่งหย่อนขาแช่เท้าแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือจะได้มาสัมผัสวิวที่สวยงามค่ะโดยเฉพาะการมาได้สัมผัสไออุ่นจากบ่อน้ำพุร้อนที่ลอยขึ้นมาเต็มพื้นที่ยามแสงแดดส่องกระทบลงมาก็กลายเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างนี้เลยค่ะและสิ่งที่พลาดไม่ได้อีกก็คือคุณผู้ชมนี่เขามีกิจกรรมภายในด้วยนะก็คือนำไข่ไก่ลงไปแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง75องศาเซลเซียสถ้าต้มนานประมาณ15นาทีไข่ขาวจะเหลวไข่แดงก็จะสุกน่ารับประทานพอดีเลยล่ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ทั้งต้มไข่เดินรับไออุ่นบ่อน้ำพุร้อนแถมยังได้นั่งแช่เท้าที่บ่อน้ำอุ่นเป็นอะไรที่ผ่อนคลายรับหน้าหนาวสุดๆไปเลยนะคะใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวเองอย่ารอช้าค่ะรีบวางแผนไปเช็คอินให้ได้ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานลำปางกะเจ้าเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ